วันนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงวันคล้ายวันเพ็ญเดือน3เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แทนการสวดปาติโมกข์เนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนามาฆะแปลว่าเดือน3มาฆะบูชาแปลว่าบูชาในวันกลางเดือน3วันเพ็ญเดือน3หรือวันขึ้น15ค่ําเดือน3แต่ที่เราทําอยู่เดี๋ยวนี้เราเลื่อนมาทํากลางเดือน4เพราะ828ปีนี้82หนอธิกมาศเพิ่มเดือน1เดือนเป็น8ที่2เราจึงเลื่อนมาเป็นกลางเดือน4นี่เราเลื่อนมาบูชากลางเดือน3เป็นกลางการบูชากลางเดือน4แต่ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงวันเพ็ญเดือน3ในสมัยกระโน้นหมายพระองค์ยังทรงพระชนอยู่วันนั้นพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์กับพระสงฆ์เป็นปาริสุทธิอุโบสถแสดงอุโบสถแสดงปาติโมกข์ท่ามกลางพระสงฆ์สาวกมีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้น1250รูป1250องค์โอวาทปาติโมกข์4ที่ท่านพูดถึงโอวาทปาติโมกข์4วันนั้นเป็นวันสำคัญที่ท่านเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตเป็นการประชุมพร้อมด้วยองค์4เป็นการประชุมพร้อมด้วยองค์4องค์4นี้คือวันนั้นเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์และทรงประกาศหัวใจของพระศาสนาที่เรียกว่าสัพพะปัสสะกะระณังเว้นบาปทั้งปวงกุศลสู้สัมปดายังกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตประโยชน์ปนังทำจิตให้ผ่องแผ้วทำจิตให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานาสาสนังโอวาททั้ง3นี้เป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแสดงหัวใจของพระศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเขาถามว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาสรุปลงมาเหลือ3มีอะไรบ้าง1ให้เว้นบาปทั้งปวงด้วยกิริยาทางกายทางวาจาทางใจเว้นบาปทั้งปวงสัพพะปัสสะอะกรณังบาปเป็นอะกรณียกิจเป็นกิจที่ไม่ควรทำกุศลสู้ปะสัมปดายังกุศลให้ถึงพร้อมคือถ้าเราเว้นบาปแล้วเราอยู่เฉยๆเราไม่ทำบุญก็ไม่เกิดนะเพราะเราไม่ได้ทำเหตุพอเราเว้นบาปแล้วเราก็ทำบุญด้วยทำบุญก็คือยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกุศลก็ว่ากุศลก็คือความประพฤติที่ฉลาดโดยธรรมนี่ถ้าเรียกว่ากุศลแปลว่าความฉลาดความประพฤติในทางกุศลในการกุศลที่เป็นธรรมยังกุศลให้ถึงพร้อมความฉลาดด้วยกายเว้นกายกรรม3เว้นวจีกรรม4เว้นมโนกรรม3เว้นกายทุจริต3เว้นวจีทุจริต4เว้นมโนทุจริต3เนี่ยทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นกิริยากายกิริยาวาจาที่เป็นอกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมที่เรียกว่าทำความดียังกุศลให้ถึงพร้อมก็คือกิริยาที่ประกอบให้เกิดบุญทางกายปุญญกิริยาที่เกิดขึ้นทางกายปุญญกิริยาที่เกิดขึ้นทางวาจาบุญญกิริยาที่เกิดขึ้นทางใจคือไม่โลภอย่างใดของเขา1
ไม่พยาบาทปองร้ายเขาหนึ่งไม่พยาบาทปองร้ายเขาหนึ่งไม่โลภอยากได้ของเขาหนึ่งไม่พยาบาทปองร้ายหนึ่งเห็นถูกตามทํานองครองธรรมหนึ่งนี่คือกุศลทางใจยังกุศลทางใจถึงพร้อมกุศลทางวาจากุศลทางวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเป็นกุศลที่ทำให้เกิดขึ้นทางวาจาพูดแต่วาจาที่ซื่อที่ตรงวาจาที่อ่อนละมุนละไมอ่อนโยนละมุนละไมไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกันเป็นกุศลที่เกิดขึ้นทางวาจากุศลที่เกิดขึ้นทางกายก็คือไม่พยาบาทไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายไม่อะไรนะไม่ลักไม่ฆ่าสัตว์หนึ่งไม่ลักทรัพย์หนึ่งไม่ประพฤติผิดทางกามหนึ่งยังกุศลให้ถึงพร้อมมีโอกาสที่จะลักแต่ก็ไม่ลักมีโอกาสที่จะฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสัตว์มีโอกาสที่จะประพฤติผิดล่วงละเมิดทางกามกับผัวเขากับเมียเขาแต่ก็ไม่กระทำมีโอกาสอยู่แต่ไม่กระทำคือยังกุศลให้เกิดขึ้นทางกายทีนี้ทั้งเว้นบาปทั้งยังบุญให้เกิดอันนี้เป็นความประพฤติปฏิบัติพื้นๆทั่วๆไปของคนมุ่งความดีคือความสุขความเจริญแบบชาวโลกแบบพื้นๆทีนี้ถ้าอยากจะพ้นไปจากโลกท่านให้ทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้ผ่องแผ้วสจิตตะปริโยดะปนังนี่เป็นหัวใจของพระศาสนาเว้นบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้ผ่องแผ้วอันนี้คือหัวใจของพระศาสนาจำไว้ซึ่งพระองค์ทรงประกาศในวันนี้วันเพ็ญเดือน3เนี่ยวันเพ็ญเดือน3วันนั้นเป็นวันสำคัญพระสงฆ์ 1,250 รูปไปประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายที่เวฬุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์พระสงฆ์ 1,250 รูปล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาล้วนจะเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบวชให้เองพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌายะแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดที่ท่านเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาวันนั้นพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ประกอบด้วยองค์4วันนั้นวันเป็นวันเพ็ญกลางเดือน3 1เป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์1เป็นวันที่พระองค์ทรงประกาศหัวใจของพระศาสนา1เกิดความอัศจรรย์2อย่าง3อย่าง4อย่างเนี่ยวันเพ็ญเดือน3พอดีที่เราทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการระลึกถึงวันกตัญญูระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่มีความอัศจรรย์เกิดขึ้นในครั้งกระนั้นแสดงโอวาทปาติโมกข์โอวาทปาติโมกข์ก็เหมือนอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นั่นแหละนะรวมลงในนั่นแหละในหัวใจศาสนานั่นแหละโอวาทปฏิโมกข์สัพพะปัสสะการณังกุศลสุปสัมปดาสจิตตปริโยดาปนังเอตังพุทธานาสาสนังอนุปวาโดอนุปคาโตอนุปวาโดอนุปคาโตไม่เข้าไปกล่าวร้ายไม่เข้าไปว่าร้ายอาฆาตมาดร้ายปาติโมกเขจะสร้างวโรสำรวมในพระปาติโมกข์นุวาโดนุปกาโตปาติโมกเขจะสังวโรมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงสำรวมในพัตตาหารมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงปันตันจะสยนาสนัง
ยินดีในเสนาสนะอันสงัดยินดีในเสนาสนะอันสงัดปันตัญจะสนายนะสนะสยนาสนังอะไรอีกเอตังพุทธานาสาสนังบ่อันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายรวมไปถึงนู่นขันตีปรมังตโปติติฆานิบานังปรมังวดันติพุทธาเนี่ยความอดทนความอดกลั้นถือว่าเป็นตบะอย่างยิ่งมีข้อแรกๆเนี่ยขันตีปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งคือความอดทนอย่างยิ่งเป็นตบะความอดทนเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ความเป็นความอดทนขันติธีรสะลังกาโรขันติคือความอดทนเป็นอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติคือความอดทนคือความอดกลั้นเป็นเหตุขจัดเสียซึ่งความทุกข์ความเป็นเวรความเป็นภัยทั้งหลายทั้งปวงตัดซึ่งรากเหง้าของอกุศลทั้งปวงความอดความทนเนี่ยมีคุณสมบัติมากไปดูในไอ้นั่นน่ะที่ท่านพูดถึงความอดทนหมวดความอดทนน่ะไปดูที่ท่านพูดเอาไว้ท่านพูดถึงความอดทนเป็นรากเป็นเหง้าเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานของการตั้งหน้าตั้งตาประพฤติคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงขันติตโปตปัตสิโนขันติเป็นตบะอย่างยิ่งขันติธีรสะลังกาโรขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นุปวาโดนุปคาโตปาติโมกเฮจะสังวโรสมรวมในพระปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงมัตตัญญุตาสำรวมในพัตตาหารมัตตัญญุตาผู้จะประมาณในพัตตาหารปันตัญจะเสนาสนังยินดีในเสนาสนะในเสนาสนะที่สงัดเอตังพุทธานาสาสนังอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในโอวาทปาติโมกข์ที่ท่านกล่าวเอาไว้ไปดูคำแปลและวันนี้เราก็ทำการเวียนเทียนบูชาเราปฏิบัติบูชาเราก็ได้นั่งภาวนาไปแล้วเย็นเจี๊ยบสงบเย็นเจี๊ยบในหัวใจเรานั่งภาวนาใช่ไหมเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเรานั่งภาวนาการนั่งภาวนาเป็นการนั่งทำใจให้ได้รับความสงบอันนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อความสงบของใจใจเราไม่สงบเพราะกิเลสมันกวนไม่ให้สงบมันกวนไม่ให้สงบทีนี้เราต้องการให้สงบเราต้องการเฉยๆจะสงบไม่ได้เรามาตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆโดยไม่มีงานให้เขาทำเขาจะสงบไม่ได้เหมือนอย่างที่เรานั่งเมื่อกี้นี่เราต้องการนั่งภาวนาให้ใจสงบเรานั่งอยู่เฉยๆไม่นึกไม่คิดเลยตั้งใจจะไม่คิดตั้งใจไม่ได้เราจะต้องนึกต้องคิดแต่เรานึกเราคิดเรื่องเดียวเช่นอย่างเรานึกเราคิดว่าพุทโธ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 คือปกติของจิตมันจะเปลี่ยนขณะคิดทุกขณะมันจะเปลี่ยนทุกขณะมันเปลี่ยนความคิดทุกขณะทุกขณะทีนี้เราต้องการให้มันอยู่เฉยๆเนี่ยการที่จิตมันจะนิ่งมันจะอยู่เฉยได้มันเป็นองค์ของฌานมันเป็นองค์ของความสงบความสงบที่เรายังไม่ได้พื้นยังไม่ได้บาดยังไม่ได้ฐานเราไปตั้งใจให้มันสงบดิ่งเหมือนคนที่เขามีพื้นมีบาดมีฐานอย่างนั้นมันจะสงบไม่ได้มันจะดิ่งไม่ได้มันจะนิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เขาอยู่กับคำบริกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งคือให้นึกเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวพุทโธพุทโธพุทโธหรือไม่ก็ธัมโมหรือไม่ก็สังโฆสังโฆสังโฆเราจะว่าพุทโธก็ตามเราจะว่าธัมโมก็ตามเราจะว่าสังโฆก็ตามมันก็อันเดียวกันนั่นแหละทำไมเราจึงว่าอันเดียวกันเราดูไปที่ใจของเราในขณะที่เราว่าพุทโธในขณะที่เราว่าธัมโมในขณะที่เราว่าสังโฆ
ถ้าจิตเราพร้อมด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยอาตัปปะคือการประคับประคองความรู้สึกอันนี้มันก็ทำความสงบให้กับจิตเหมือนอันเดียวเป็นอันเดียวกันเลยเราดูไปมันเป็นอันเดียวกันเลยเป็นเหตุให้ได้รับความสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวกันพุทโธก็อันเดียวกันนั่นแหละธัมโมก็อันเดียวกันนั่นแหละสังโฆก็อันเดียวกันนั่นแหละจิตดวงนั้นแหละสงบนี่คือการทำใจสงบการที่เราบริกรรมพุทโธ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 เนี่ยเป็นการแทนที่ความนึกความคิดของกิเลสกิเลสมันชอบแทรกเข้ามาในขณะจิตของเรากิเลสแทรกมาให้เราคิดเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องอิจฉาริษยาพยาบาทเรื่องผิดหวังเรื่องสมหวังเรื่องดีใจเรื่องเสียใจเรื่องน้อยใจสารพัดที่มันจะพายุใหญ่จิตให้นึกให้คิดไปนึกคิดเรื่องดีมันก็เพลินใจดีใจนึกคิดเรื่องไม่ดีมันก็น้อยเนื้อต่ำใจมันก็เสียใจถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องของกิเลสยุ่ยใหญ่จิตแล้วเพราะฉะนั้นเราปิดกั้นไม่ให้มันมายุ่ยใหญ่เราใช้อารมณ์ที่เป็นธรรมแทนพุทโธ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 นี่ท่านเรียกว่าอารมณ์ที่เป็นธรรมทำไมเราจึงเรียกว่าอารมณ์ที่เราเรียกว่าอารมณ์เพราะว่าเป็นเครื่องเกาะของใจคือผู้รู้มีลักษณะรู้ทีนี้เราดำริก็ว่าพุทโธ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 คือเราใช้สังขารจิตตัวนี้แหละนึกหรือคิดว่าพุทโธ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 เราตั้งใจทำแบบนี้ท่านเรียกว่าเป็นพุทโธโดยแบบอย่างท่านเรียกว่าแบบอย่างทีนี้ถ้าเราทำไปแล้วจนจิตของเราได้รับความสงบพุทโธพุทโธแปลว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจนจิตเราได้รับความสงบแล้วมันจะมีภาวะเป็นแบบนั้นเป็นภาวะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นตื่นด้วยสติด้วยสัมปชัญญะเบิกบานด้วยความสงบด้วยความสุขด้วยความเอิบอิ่มที่จะเรียกว่าพุทโธเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานพุทโธตัวนี้เป็นพุทโธโดยผลที่จะเรียกว่าโดยเนื้อหาของคำว่าพุทโธมันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากแบบอย่างที่เราให้ทำนั่นแหละเช่นอย่างแบบอย่างเรามาตั้งใจบริกรรมพุทโธ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 บริกรรมไปนานๆจิตมันก็จะเริ่มอิ่มจิตเริ่มสงบจิตจะเริ่มอิ่มที่จะเรียกว่าปีติจะเริ่มเกิดขึ้นมีขึ้นเราไปเทียบดูในองค์ฌานก็ได้ใครดูหลักเป็นไปดูวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเนี่ยใครสามารถสำรวจจิตตัวเองสามารถรักษามีสติกำกับให้จิตของเราอยู่ในวิตกอยู่ในวิจารวิตกก็คือคำนึกนั่นแหละนึกพุทโธพุทโธพุทโธนี่เขาเรียกว่าวิตกแปลว่าความตึกความตรึกวิจารก็คือกิริยาอาการประคองจิตเช่นอย่างประคองจิตว่าพุทโธพุทโธพุทโธมันจะมีกิริยาการประคองอยู่เราดูไปให้ละเอียดเราจะเห็นว่ามันจะมีกิริยาประคองอยู่พุทโธพุทโธพุทโธการประคองนั้นท่านเรียกว่าเป็นวิจารประคองหมายความว่าพยายามประคองให้ต่อเนื่องให้ความรู้สึกอยู่กับอารมณ์เดียวนะต่อเนื่องไม่ให้มันขาดช่วงไม่ให้มันติดขาด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 ถ้าเป็นติดขาดขาดแล้วมันไม่ต่อเนื่องอันนี้สิ่งที่เราอุปมาได้ง่ายๆก็เหมือนอย่างเส้นถนนเนี่ยที่เราวิ่งรถบนถนนเนี่ยถนนเส้นทึบยาวเส้นเดียวพื้นเนี่ยนะต้องให้ทำจิตให้ต่อเนื่องพื้นพื้นแบบนั้นแหละแต่ถ้าหากเราทำเป็นพื้นไม่ได้เนี่ยกิเลสมันจะแทรกเข้ามามันจะแทรกเข้ามาไอ้ตรงที่มันติดขาดติดขาดติดขาดเหมือนถนนเส้นถนนประเนี่ยถนนเส้นประเห็นไหมเส้นถนนที่เขาทำเป็นเหมือนไข่ปลาติดขาด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 มันขาดช่วงนี่เราทำความรู้สึกที่จิตของเราเพื่อจิตได้รับความสงบทำให้สติกำกับจิตต่อเนื่องกันพืดยาวพืดไม่ให้มันเกิดช่องเพราะถ้าทำให้เกิดช่องเหมือนเส้นประติดขาดติดขาดติดขาดเหมือนกับบางช่วงของเส้นจราจรเขาเนี่ยติดขาดติดขาดติดขาดคือคิดคิดขาดคิดขาดคิดขาดนั่นแหละไอ้ตรงขาดตรงนั้นแหละกิเลสจะแทรกเข้ามาตรงขาดตรงนั้นถ้าจิตสติเรากำกับจิตไม่ดี
ทำให้สติขาดทำให้สัมปชัญญะขาดกิเลสจะแทรกมาตรงที่มันขาดตรงนั้นมันแทรกเข้ามาแล้วเราพาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธมันมาสวมรอยปุ๊บแย่งเอาไปแล้วไปทำงานอย่างอื่นแล้วไปพุทโธนู่นไปดูบ้านไปดูช่องไปดูงานไปดูการไปนึกถึงเพื่อนคนนั้นนึกถึงเพื่อนคนนี้นั่นน่ะมันแทรกเข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนั้นกิเลสมันแทรกเข้ามามันมาแย่งงานแย่งจิตไปทำงานเพราะจิตมันอยู่กับกิเลสใต้มาตลอดถ้าเราไม่ภาวนามันก็อยู่แต่กับกิเลสจิตโอกาสที่มันจะอยู่กับธรรมเนี่ยมีน้อยนอกจากคนที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมธรรมจริงๆจิตจึงจะอยู่กับธรรมจิตอยู่กับธรรมก็คือจิตที่อยู่กับมือพร้อมมีสติพร้อมมีสัมปชัญญะพร้อมมีความสงบพร้อมมีความอิ่มเอิบในตัวพร้อมจิตพร้อมพร้อมที่จะทำงานนี่จิตพร้อมแต่ถ้าจิตไม่พร้อมก็คือจิตขาดสติขาดสัมปชัญญะนั่นแหละจิตของเราก็มีแต่อยู่กับธรรมถ้าไม่อยู่กับธรรมก็อยู่กับกิเลสอยู่กับอารมณ์ของกิเลสอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดตามหลักท่านก็พูดว่ากามฉันทะคิดเรื่องกามพยาบาทคิดเรื่องพยาบาททิฏฐินะถ้าไม่คิดมันก็ง่วงเหงาหานอนทีนะมิทะง่วงเหงาหานอนถ้ามันไม่ง่วงมันนึกมันคิดมันนั่งนึกนั่งคิดจนฟุ้งซ่านรำคาญท่านเรียกว่าอุทธัจจะกุกกุจจะจากนั้นแล้วถ้าไม่สงบหรือถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็เกิดคิดลังเลคิดสงสัยว่าเราทำดีไหมเราทำถูกไหมเกิดความสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมด้วยเหตุที่จิตไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็สงสัยสารพัดทุกอย่างอันนี้เราแก้ด้วยการมาพิจารณาถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณก็คือพระองค์หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงคนได้ด้วยอำนาจของพระธรรมพระธรรมของพระองค์เป็นพระธรรมที่แสวงหาได้เองพิจารณาด้นด้านไปก็เข้าหลักปฏิจจสมุปบาทนะเข้าหลักอริยสัจ4อริยสัจ4ก็มีอยู่ในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็มีอยู่ในอริยสัจ4นั่นแหละพิจารณาไปพิจารณาเข้าหลักอริยสัจ4ซึ่งอริยสัจ4เอ่ยปฏิจจสมุปบาทเอ่ยไม่เคยมีใครสอนพระองค์สอนในเรื่องรูปฌานกับอรูปฌานที่อุทกดาบทสอนอลาระดาบทสอนอุทกดาบทสอนพระองค์สอนฌานสอนสมาบัติสอนอรูปสมาบัตินอกนั้นไม่เคยมีใครสอนทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยความทุกข์นี่รู้อยู่แต่ไม่รู้สาเหตุต้นตอว่ามันเป็นไงการที่พระองค์พิจารณาความทุกข์สาวไปเห็นสมุทัยด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองตรัสรู้ตรงนี้เองตรัสรู้เองโดยชอบสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะอานิคุณของพระพุทธเจ้าวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะคือเป็นผู้รู้ยังไงทำได้อย่างนั้นนี่ท่านปฏิบัติถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะวิชชาคือความรู้จรณะคือประพฤติได้ตามความรู้ไม่ใช่รู้เฉยๆทำไม่ได้รู้ด้วยทำตามได้ทั้งหมดด้วยเป็นบุคคลคนเดียวคือพระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุคโตเป็นผู้ไปสู่สุคติพระองค์เสด็จไปที่ไหนที่นั่นเป็นสุขที่เรียกว่าสุคโตสุคโตนี่เป็นนามหนึ่งของพุทธเจ้านะเป็นพระพุทธคุณบทหนึ่งสุคโตโลกวิดูเป็นผู้รู้แจ้งโลกการรู้แจ้งโลกของพระองค์ไม่ใช่ไปรู้ดวงดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์ไม่ใช่ก็มารู้แจ้งที่จิตนี่แหละรู้แจ้งในวงจรของจิตของกิเลสของธรรมที่มันทำงานประสานประสานกันนี่แหละโลกนี่แหละท่ามกลางโลกอยู่ที่นี่แหละภพชาติต่างๆก็คือโลกภพชาติก็คืออยู่ที่จิตนั่นแหละภพชาติมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นได้ก็เพราะมีจิตนี่แหละนี่แหละคือท่ามกลางโลกโลกวิถูก็คือมารู้แจ้งภพชาติของตัว
ทำลายภพชาติได้รู้แจ้งโลกนอกจากรู้แจ้งโลกลักษณะนี้แล้วรู้นู้นรู้นี่รู้สารพัดพระองค์ก็รู้ได้หมดนะรู้ดวงเดือนรู้ดวงดาวดวงอาทิตย์พระศุกร์พระเสาร์อะไรพระองค์อาจรู้ได้จริงพระองค์สามารถรู้ได้จริงเพราะพระองค์ได้ชื่อว่าสัพพัญญูสัพพัญญูแปลว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ของพระองค์รู้เหมือนใบไม้ในป่าในดงทั้งหมดแต่ที่พระองค์เอามาสอนพวกเราเท่ากับใบไม้ในกำมือโดยยกอุปมาเก็บใบประดู่ลายมาใส่ในอุ้งมือแล้วก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าความรู้ของพระองค์เนี่ยมีมากเท่ากับใบประดู่ในป่าในดงทั้งหมดมีความรู้ขององค์มีมากถึงขนาดนั้นแต่ที่เอามาสอนพวกเธอแค่นี้นี่แค่ประดู่ใบประดู่ในกำมือเนี่ยนิดเดียวสอนพอให้รู้ช่องทางปฏิบัติเล็ดลอดเอาตัวรอดออกไปได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีหลงทางใครอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงเนี่ยไปได้หมดถูกต้องได้หมดมีหูทิพย์ตาทิพย์มองเห็นได้หมดนะไม่จำเป็นต้องใช้ GPS อย่างทุกวันนี้ไปไหนไม่ต้องมีอะไรนำทางแหละพระพุทธเจ้ากำหนดปึ๊บอย่างนี้ก็แจ้งจ้าไปได้หมดรู้ถูกรู้ได้หมดอตีตังสยานอนาคตังสยานปัจจุปนังสยานความสามารถของพระองค์ไปพูดถึงพร้อมพระสัพพัญญูสุขโตโลกเวทูรู้แจ้งโลกอนุตตโรปุริสธัมมสารถิเป็นพูดถึงพร้อมด้วยเป็นสารถีแห่งบุรุษเป็นสารถีแห่งบุรุษสามารถฝึกบุรุษเนี่ยท่านเรียกว่าสารถีนายสารถีเป็นผู้ฝึกม้าแต่พระองค์เนี่ยเป็นสารถีแห่งบุรุษหมายความว่าเป็นผู้ฝึกบุรุษคนในโลกไม่มีใครฝึกมีความสามารถฝึกได้เท่ากับพระองค์เห็นไหมพวกชดินนะชดินเป็นพันๆเนี่ยไปจับหัวหน้าสองสามหัวหน้าได้เสร็จหมดเลยเห็นไหมพริบเดียวได้ลูกศิษย์เป็นพันเนี่ยสอนยังไปสอนชดินรุเวลากัสสปะนั่นน่ะเอาจนได้ไปทรมานด้วยวิธีการทั้งหลายทั้งปวงด้วยฤทธิ์ด้วยเดชด้วยอภิญญาเอาไปใช้หมดนี่ฤทธิ์เดชอภิญญาของพระองค์น่ะมีสำหรับไปใช้ทรมานกับพวกนี้แหละพวกอย่างนี้แหละมีความจำเป็นที่จะเอาไปทรมานกับพวกอย่างนี้เพราะพวกอย่างนี้มันอยู่หมัดกับวิชาอภิญญาแบบนี้อย่างอื่นมันไม่ยอมอ่ะก็เหมือนอย่างรู้เวลากัสสปะเนี่ยกว่าเขาจะยอมรับโอ้ยเขาถือตัวทนงตัวมาเท่าไหร่พุทธเจ้าแสดงฤทธิ์อภิญญาให้ดูหลายหลายอย่างหลายเป็นร้อยเป็นพันท่านว่าเป็นพันพันอย่างนะแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นเนี่ยอัศจรรย์อยู่ในความสามารถของพระสมณโคดมแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์เนี่ยทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะตรงนี้พระองค์ก็ทำไปด้วยดูไปด้วยทำไปด้วยดูไปด้วยดูตานอกด้วยดูตาไหนด้วยดูว่ามันจะได้ที่หรือยังมันจะได้ที่หรือยังพอได้ที่พระองค์ก็ใส่ปั๊บนะได้ที่พระองค์ก็ใส่ปั๊บหัวเข่าอ่อนยุบข้าพระองค์สำนึกตัวแล้วพระเจ้าข้าขอมอบกายถวายชีวิตขอบวชในศาสนธรรมของพระองค์เนี่ยหัวเข่าอ่อนแล้วเป็นอย่างนั้นเลยยอมแหละท่านนี่ยอมแหละเนี่ยเป็นสารถีแห่งบุรุษศรัทธาเทวมนุษย์สานังสัพปริสอะไรปริสะดัมมสารถิศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นสารถีแห่งบุรุษไม่มีใครมีความสามารถเท่ากับพระองค์สามารถฝึกได้ทั้งบุรุษทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาศรัทธาเดศรัทธาเทวมนุษย์สานังศรัทธาเนี่ยแปลว่าพระศาสดาเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะเทวดาเต็มป่าเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรเป็นแสนแสนเป็นโกฏโกฏเทวดาได้ตั้งตนอยู่ในธรรมได้บรรลุธรรมมากกว่ามนุษย์อีกนะเนี่ยเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้เป็น
พระพุทธคุณเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาว่าโอ้ที่เราเดินมานี่ถูกแล้วทำให้เราเกิดความเลื่อมใสเกิดความศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็มีกระจิตกระใจที่จะตั้งหน้าตั้งตาเชื่อคำสอนของพระองค์สอนให้ใจสงบตั้งพยายามตั้งใจทำให้ใจได้รับความสงบนี่เราพูดถึงความสงบภายในใจไม่กิเลสมาแย่งมาก่อกวนเราก็อยู่ได้สงบได้ด้วยอุบายด้วยวิธีอย่างนี้เมื่อกี้เราก็ได้ทำความสงบไปแล้วถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาเราบูชามีสองอย่างบูชาด้วยอามิสบูชาบูชาด้วยปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชานั้นเป็นการมาชำระมาขัดเกลากิริยากายกิริยาวาจาและกิริยาใจขัดเกลากิริยากายวาจาใจที่บิดที่เบี้ยวให้ซื่อให้ตรงเป็นกิเลสมาแก้ให้เป็นธรรมไม่เป็นธรรมแก้จากกิเลสให้เป็นธรรมพิจารณาแก้ไขดัดแปลงจิตสันดานจนจิตหายพยศจนกิเลสตัวทิฏฐิทรมานดื้อดึงไม่กล้าเข้ามาใกล้อีกนี่เป็นปฏิบัติบูชาปฏิบัติขัดเกลากายวาจาด้วยการปฏิบัติอีกบูชาอันหนึ่งก็คืออามิตรสบูชาอามิตรคือสิ่งของเช่นอย่างดอกไม้ธูปเทียนถือว่าอามิตรบูชาอันนี้พระองค์ทรงตรัสเมื่อสมัยพระองค์จะปรินิพพานเทวดาทั้งหลายนี่เอาดอกไม้ดอกมณฑารพดอกอะไรต่างๆมาโปรยเต็มไปหมดนะดอกสาละดอกอะไรบานสะพรั่งร่วงบูชาพระองค์ตอนนั้นเต็มไปหมดด้วยฤทธิ์เดชของเทวดาแม้เทวดาบูชาพระองค์เห็นป่านนี้ไม่ชื่อว่าบูชาเลยภิกษุทั้งหลายใครตั้งใจบำเพ็ญตามศาสนธรรมของเรารักษาศีลให้มีอธิศีลให้รักษาจิตให้ได้รับความสงบให้เป็นอธิจิตพิจารณาให้เกิดปัญญาให้เป็นอธิปัญญาให้เกิดญาณนัทสนะเกิดความอย่างรู้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจางเกิดความเบื่อหน่ายคลายจะก็เบื่อก็หน่ายเมื่อหน่ายก็คลายเมื่อคลายก็หลุดเมื่อหลุดก็พ้นเมื่อพ้นแล้วก็รู้ว่าเจ้าของเนี่ยหลุดพ้นไปแล้วนี่คือปฏิบัติบูชาชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งต่อไปนี้เราจะอามิตรบูชาคือจะจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ลงไปเดินเวียนเทียนเวียนขวาวิธีเวียนเทียนนั้นเวียนเดินรอบแรกแล้วก็สวดบทพุทธคุณก็ได้ทิฏฐิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธวิชยาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสดัมมสารถิสัทธาเดวมนุสสานังอุทโธภควาติมีบทพุทธคุณจบแล้วก็ขึ้นอีกอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธหรือถ้าขี้เกียจว่ามากๆอ่ะเอาบทพุทโธ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 ไม่ให้มันจิตไม่ให้กิเลสมันแย่งจิตออกไปได้ในระหว่างที่เราเดินในระหว่างที่เราเดินเวียนเทียนแน่เราตั้งใจจะถวายอามิตรบูชาแต่เราก็ได้ปฏิบัติบูชาอีกเราก็ได้ผลเพิ่มอีกเห็นไหมมันรวมลงไปที่ใจแม้จะเป็นอามิตรบูชาก็ตามในเมื่อเราทำถูกต้องมันกลายเป็นเรื่องละเอียดเข้าไปที่ใจทำให้ได้รับผลที่ใจเดินรอบแรกก็ว่าพุทโธ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 เดินรอบสองก็ว่าธัมโม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 เดินรอบสามก็ว่าสังโฆสังโฆสังโฆระลึกถึงบทพุทธคุณบทธรรมคุณบทสังฆคุณก็ได้ธรรมคุณ9บทพุทธคุณ9ธรรมคุณ6สังฆคุณ9969นี่บุญคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เขาถามว่าคุณของพุทธเจ้ามีเท่าไหร่คุณของพระธรรมมีเท่าไหร่คุณของพระสงฆ์มีเท่าไหร่ในหลักท่านมีอยู่ไปรู้บทอิติปิโสนะบทสวากขาโตบทพระธรรมบทสุปฏิปันโนบทพระสงฆ์สังฆคุณ9สุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีวิชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงเนี่ยประสงค์ยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีชอบยิ่ง
สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบยิ่งอาหุนโยปาหุนโยดักขินโยเป็นผู้ควรพูดถึงพร้อมด้วยเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอาหุในอาหุในอาหุนโยปาหุนโยดักขินโยทักขินาเป็นผู้ควรต้อนรับเป็นผู้ควรคำนับเป็นผู้ควรทำบุญด้วยเครื่องทักษิณาเครื่องทักษิณาคือเครื่องสักการะทั้งหลายของใช้ของสอยข้าวปลาอาหารเป็นเครื่องทักษิณาทั้งนั้นอัญชลิกรณีโยเป็นคนควรทำอัญชลีควรนบควรกราบควรไหว้อัญชลีแปลว่ากระพุ่มมือนี่ท่านพูดถึงพระสงฆ์นะอัญชลิกรณีโยอนุตตรังปุญญเกียรติตังโลกัสสะอันตรังอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสะอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสะอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสะปุญญเขตพระสงฆ์นี่เป็นปุญญเขตเขตตะเขตตะเขตตังแปลว่านาเป็นเนื้อนาบุญเราแปลเป็นภาษาไทยเป็นเนื้อนาบุญพระสงฆ์เป็นปุญญเขตเป็นเนื้อนาบุญปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกนี่พระสงฆ์มี9บทสังฆคุณ9บทพุทธคุณ9อย่างที่ว่าไปแล้วนั่นแหละบทวัฏฏธรรมนี่6สวากขาโตภควตาธรรมโมสวากขาโตเป็นผู้ตรัสคำสอนของพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสวากขาโตภควะเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองโอปนายิโกควรน้อมเข้ามาในตนคือน้อมมาพิจารณาตนให้เห็นอัตเห็นธรรมในตนโอปนายิโกปัจจตังเห็นด้วยตนเองเวนิตะโบวินโยหิอันวินโยพึงรู้จำเพาะตนบทธรรมคุณ6 969 969เรากำหนดอย่างนี้แล้วเราไปดูจำไม่ยากหรอกดูคำแปลประกอบเรารู้คุณพระพุทธเจ้ามีเท่านั้นคุณพระธรรมพระเจ้ามีเท่านั้นคุณพระสงฆ์พระเจ้ามีเท่านั้นอันนี้เราไปดูไปขยายเราไปจำมันเป็นการประเทืองความรู้ทำให้เราเกิดความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่งั้นก็ซื่อสบือซื่อในหัวใจพุทธเจ้ามีคุณยังไงไม่รู้เรื่องมีพระธรรมมีคุณยังไงไม่รู้เรื่องพระสงฆ์มีคุณยังไงไม่รู้เรื่องท่านมีแนวอธิบายอย่างนี้นะเอาละดึกแล้วเหงานอนแหละทุ่มหน้าทุ่มหลังอย่างก็มีเนี่ยจะอยู่หมดคืนได้ยังไงเนี่ยมันจะยาวหมดคืนเท่านั้นเลยนะหมดคืนได้ยังไงก็ไม่อยู่หมดคืนคือไม่ไปไหนอยู่นี้ตลอดไม่ได้ไปหมดไหนนี่คืออยู่หมดคืนแล้วก็ไม่อยู่หมดคืนคือนั่งภาวนาหมดคืนไม่นอนในสัจฉิกวันหนึ่งนะใครมีกำลังทำเอานะวันนี้เอาบุญบุญถ้าเราไม่เอาไม่ได้ดอกเราไม่ตั้งใจเอาไม่ได้บุญถ้าตั้งใจจะเอาจะทำก็รีบเอาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ถ้าไม่รีบเอาบุญเดี๋ยวบาปมันแทรกเข้ามาที่ใจก็เสร็จมันละดึงไปแล้วไปถลุงละบุญต้องทำถึงจะได้ไม่ทำไม่ได้หรอกและบาปก็เหมือนกันแหละต้องทำถึงจะได้ไม่ทำไม่ได้อยู่เฉยๆอยู่ซื่อๆอุเบกขาวางเฉยบุญก็ไม่ทำบาปก็ไม่ทำซื่อๆเท่าเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นไม่ตกนรกอยู่แต่ก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์อยู่เท่าเดิมไม่มีความทุกข์อยู่แต่ก็ไม่มีความสุขเพราะไม่ได้ทำเหตุอะไรเพิ่มก็อยู่แค่นั้นแหละมีใครที่จะอยู่แค่นั้นได้ไม่ทำชั่วแล้วก็ละชั่วแล้วก็ต้องบำเพ็ญดีนี่ถูกตามหลักโอวาทปฏิโมกข์แล้วก็ทำความรู้ภายในจิตให้ยิ่งขึ้นไปจิตได้รับความสงบจิตได้รับความรู้แผ่วพราวด้วยปัญญาด้วยปัญญาญาณแผดเผากิเลสให้หมดไปจากขันธสันดาน
เอาต่อไปกราบพร้อมกันเสร็จแล้วเราเวียนเทียนเสร็จแล้วก็ใครจะเอาไปปักที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ถือว่าเราลงอย่างนี้ไปแล้วเราก็เลิกนะเราก็เลิกแต่พระเราจะเลิกกลับไปเลยไม่ได้ต้องขึ้นมาเก็บต้องขึ้นมาเก็บแล้วเราก็ลงจากนี้เราก็จุดเทียนแล้วก็ไปเดินตั้งต้นตรงนี้แล้วก็เวียนขวาไปมาไม่จบที่หนึ่งอ่ะพุทโธพุทโธพุทโธรอบสองก็ธัมโม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 รอบสามก็สังโฆ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 อันเดียวกันนั่นแหละอ้าวเราลงนี้เราก็ไปเลยนะฮะขอนิสัยก่อนนะเออเอาขอนิสัยก่อนก็ได้เอาละใหม่ได้ไหมล่ะเฮ้ยทำไมรับปารุได้ไหมได้ยินไหมพระใหม่อ่ะได้ไหมพอได้มันรู้ได้หรือไม่ได้ปากไหมทั้งสามองค์อ่ะได้ครับได้ครับได้ครับเออฟังฟังพวกนี้ต้องมาฝึกแบบทหารตัวนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปันเตโหหิอายะตมะโตนิสายะวัชามิอาจาริโยเมปันเตโหหิอายะตมะโตนิสายะวัชามิอาจาริโยเมปันเตโหหิอายะตมะโตนิสายะวัชามิอุปายกังสาธุปันเตรูปังสาธุพันเตปาติเกนะสัมปาเดทะสาธุพันเตอาจะตะเกดานิเทโรไมหังภาโรอาหังภิเทรสาภาโรอาจะตะเกดานิเทโรไมหังภาโรอาหังภิเทรสาภาโรอาจะตะเกดานิเท